สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อตัวเกมก็แก้บั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบั๊กความสามารถเรเปอร์หยุดปล่อยตัว5วินาทีนะครับของรูเดียสกับเอลิสนะครับก็ได้รางวัลมาเป็นขนนก20ชิ้นดีใจมากเลยทีเดียวนะครับเพิ่มโอกาสมาแล้วนะครับมีเอลิสโผล่มาตัวนึงเดี๋ยวดูเพิ่มโอกาสสักนิดนึงนะครับคู่เทพมาไวเหลือเกินนะแต่ว่าจะมาในวันที่22อ่ะวันอาทิตย์ครับตามที่บอกไปก่อนหน้าเลยนะครับว่าอาจจะมาไวกว่าที่คิดเพราะว่าตู้ซ้อนเนี่ยมันมาค่อนข้างจะบ่อยมากในเดือนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มโอกาสจับคู่ครับเป็นตัวของเอลิสกับตัวพี่เจิดนะครับก็จะถึงวันที่23ครับแล้วก็22วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวรอติดตามดูครับวันอาทิตย์นี้ครับก็น่าจะเปิดตั๋วนะ ID ที่ยังเปิดไม่ได้ครับ567และก็ ID 8นะตั๋วที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะเปิดในวันอาทิตย์นี้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบบั๊กดูแล้วกันนะคือเขาแก้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแพทช์แทรกไม่ใช่แพทช์แทรกสิแพทช์อัปเดตนะครับอันนี้ตัวเกมแจ้งเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่าปิดเซิร์ฟไปเมื่อช่วงเช้านะครับ 8:00 ถึง 10:00 เช้าครับแก้ไขความสามารถชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบดีกว่านะครับว่าบั๊กแก้เรียบร้อยหรือยังอ่ะแก้แล้วเนี่ยมันจะโหดกว่าเดิมหรือเปล่านะหลายคนก็บ่นนะครับว่าทำไมไม่แก้สักทีนึงนะครับอ่ะก็แก้เรียบร้อยแล้วนะยังไงดีผมต้องทดสอบทั้ง2ตัวนะครับเอาตัวเรียวนาดพอยต์ 100% นะครับไปทดสอบสักนิดหนึ่งนะรอบนี้นะครับตัวของกีแลนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บจนครบนะก็จะเข้ามาอยู่ในคลังครับในคลังสะสมนะครับมาเดี๋ยวไปทดสอบกันดูนะครับว่าบั๊กความสามารถไฮเปอร์หยุดปล่อยตัวศัตรู5วินาทีนะครับของรูเดียสกับเอลิสจะเป็นยังไงครับเอาไปทดสอบกับเอลิสก่อนID 2มี2ตัวเลยนะครับคือคลิปก่อนเนี่ยคือผมทำคลิปไงทดสอบเอลิส2ตัวปรากฏว่าโอ้โหมีเด็กน้องแงงนะครับบอกว่าพี่ทำไมจัดเอลิส2ตัวมาแกล้งถล่มศัตรูก็คลิปมันทำ2ตัวมันก็ต้องทดสอบ2ตัวป่ะหยุดครับโอเคเดิมเนี่ยเมื่อความสามารถติดหัวนะครับเรากดหยุดใช่ไหมหยุดเกมเนี่ยความสามารถก็จะหายไปในขณะที่เรากดหยุดเกมครับแต่อันนี้ไม่หายเห็นนะว่าไม่หายนะครับแล้วก็ยังหยุดต่อเนื่องโอ้โหแล้วดูนะครับนี่ติด2ตัวนะครับแก้บั๊กเรียบร้อยแต่ก็อย่างที่บอกแหละบางโอ้โหดูนี่เริ่มจะติดยับอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้เรากดให้ดูชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่หายนะครับนี่กดหยุดไปก็เหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วยิงแล้วยิงอีกยิงความสามารถยิงโอ้โหไม่รู้ว่าจะติดดีกว่าเดิมหรือเปล่านะอันนี้ก็ตามที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่ามันก็แล้วแต่รอบด้วยแหละนะครับว่ารอบไหนเนี่ยมันจะติดดีนะครับก็เรียกได้ว่าติดยิกๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นรอบที่ดีหรือเปล่าหรือปรับแล้วให้มันโหดขึ้นอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปทดสอบใน PVP นะครับคือเดิมเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตามที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นลีกสูงๆเนี่ยคือเขาใช้นะครับอาจจะใช้รูเดียสตัวเดียวนะครับหรือว่าเป็นรูเดียสคู่ก็มีนะรูเดียส1เอลิส1ก็มีนะครับแล้วบนท็อปเนี่ยเกียร์เขาเนี่ยเป็นเกียร์ที่ปล่อยตัวไวอยู่แล้วนะบางคนก็1จุดนะครับบางคนก็2จุดบางคน3จุดเลยครับทำให้ปล่อยไวนะครับแล้วทีมบนท็อปเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วนะแล้วก็จำนวนตัวจะปล่อยออกมาไวแล้วก็เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่รถนะครับการปล่อยตัวนะรถแร่ด้วยนะครับแต่ว่าเอลิสเปราะบางนะดูนะครับว่าขนาดเปราะบางครับความสามารถก็ยังติดอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยประมาณสัก 6-7 ตัวครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีจุกนะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบเป็นพิเศษครับนี่แม้ว่าจะหมดไปแล้วความสามารถก็ยังติดอยู่เนี่ยออกมาตัวเดียวก็ติดอ่ะคิดดูดิเรามีแล้วนะครับ2ตัวครับเหลือ ID 567ครับ ID 8ก็ขอผสมลงด้วยนะเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเปิดนะครับตัวกระชานะครับทดสอบ ID 3นะครับก็จะเป็นรูเดียสเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้รูเดียสเป็นน้ำใช่ไหมทีมเราเนี่ยไฟไม้เพียบเลยนะครับเป็นท่าชนะครับโอเคเดี๋ยว
10วินะครับเริ่มเกมมา10วินะครับความสามารถถึงจะเริ่มติดนะครับเดี๋ยวลองดูนะ6อันนี้ติดเลยครับโอเคมาดูว่าตัวนี้แก้หรือยังคือมันเป็นความสามารถเดียวกันนะยังไงก็ต้องแก้พร้อมกันอยู่แล้วนะครับถ้าไปแก้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตลกนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะความสามารถเฮปเปอร์นะครับปล่อยมา4ตัวติดนะครับคือบางคนบอกว่าเหมือนมันแบบมีกำหนดว่าเมื่อปล่อยตัวจำนวนเท่านี้แล้วมันจะติดนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคือตัวมันเป็นการสุ่มติดนะความสามารถไฮเปอร์เนี่ยสุ่มติด 90% นะครับแล้วก็ติดค่อนข้างจะดีครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเอาไม้ไปตีนะเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมนิดนึงนะครับจะได้ดูว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันจะติดเยอะแค่ไหนนะครับขอเป็นน้ำกับไฟแล้วกันนะเอาเป็นแม็กดีกว่านะจะได้ปล่อยตัวได้ไวๆนะครับขอเป็นน้ำกับไฟนะครับอันนี้บวก18แล้วจริงๆเนี่ยบวก20แล้วนะแต่ว่ามันต้องใช้กบแดง1ตัวนะครับผมว่าเลยยังไม่เอานะเก็บสะสมต่อดีกว่านะครับอันนี้เอาแชมเปญไปเลยโอเคมาลองดูกันครับอ่ะมาดูครับว่าความสามารถไฮเปอร์ครับของลูเรียสครับจะติดดีแค่ไหนโหแต่เมื่อกี้นี้เอลิสนี่ถือว่าติดยับอยู่งั้นนะแต่ว่าใช้2ตัวนะครับความสามารถก็จะติดดีมากขึ้นนะครับคือบางทีปล่อยออกมาตัวเดียวก็ติดแล้วอะค่อนข้างจะเรียนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไฟไปก่อนเริ่มเกม10วินะครับไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวเป็นตัวแรกนะครับเริ่มเกมมาอันนี้โหมาถึงก็ติดเลยครับและนี่นะครับกดหยุดแล้วก็ยังไม่หายนะนี่เพราะแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่านี่ปล่อย4ตัวบางคนบอกว่าเมื่อปล่อยตัวที่4นะครับมันจะติดความสามารถไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับแล้วก็1ตัวอันนี้มีคนถามอยู่เหมือนกันว่าสมมุติว่าเราปล่อยนะครับออกมา1ตัวเท่านั้นเนี่ยมันจะติดความสามารถซ้ำได้ไหมตอบคือติดได้นะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเมื่ เราปล่อยตัวออกมาเยอะแล้วยืนได้นานเนี่ยพอมันติดความสามารถแล้วมันสามารถติดความสามารถซ้ำได้อีกกับตัวเดิมนะครับนี้เป็นข้อมูลเกมนะแต่ว่างานทดสอบให้ดูมันก็ไม่รู้จะทดสอบยังไงนะครับเพราะว่าบอทมันไม่สามารถปล่อยออกมาตัวเดียวได้ถูกป่ะบอทมันจะแบบปล่อยตัวมาตัวเดียวไม่ได้นะครับคือเราต้องทดสอบแบบ2เครื่องนะครับซื้อมันอาจจะดูยากจนเกินไปนิดนึงนะลงน้ำแข็งดูครับความสามารถติดไหมเงียบกริบแล้วก็ตายเกลี้ยงนะครับโอเคความสามารถก็ตามที่บอกครับว่ามันไม่มีตัวใดตัวหนึ่งติดดีกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะการสุ่มนะครับรอบไหนเนี่ยจะสุ่มติดดีกว่ากันอย่างตัวชินจังฮิมาริคือมีคนถามเยอะมากนะครับผมก็พูดบ่อยมากนะในคลิปทดสอบครับว่าเหมือนกับชินจังฮิมาอรินะครับที่ความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเมื่อมันแบบเป็นรอบที่สุ่มติดดีก็จะโหดมากนะฉะนั้น2คอมโบนี้เนี่ยใช้แล้วจะดีที่สุดคือมันดีที่สุดนะครับเพราะว่าความสามารถของชินจังกับฮิมาอริเนี่ยมันจะติดหมดเลยนะครับทั้งตัวที่ยังไม่ได้ปล่อยตัวตัวที่ยังไม่ได้ปล่อยตัวกับตัวที่ปล่อยตัวแล้วเนี่ยเพิ่มแล้ว 1,000 เนี่ยมันติดหมดนะครับแต่ว่าความสามารถอันนี้เนี่ยมันจะติดกับตัวที่กดปล่อยตัวแล้วนี่เพราะว่ามันจะไปหยุดในขณะปล่อยตัวนะครับตัวไหนที่ยังไม่ได้กดปล่อยตัวจะไม่ติดแต่ใครจะไม่ปล่อยตัวล่ะมันไม่มีนะครับไม่ปล่อยตัวก็แพ้สิครับไม่ปล่อยตัวก็โดนยิงป้อมบึ้มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยปล่อยตัวปุ๊บนะครับมันก็จะยิงไปหาตัวที่ปล่อยตัวแล้วสมมุติว่าตัวนั้นเป็นตัวสำคัญคือโดยปกติเนี่ยเราต้องปล่อยตัวสำคัญตัวเก่งอยู่แล้วใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บหยุดครั้งเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะโหดนะครับความสามารถอันนี้เนี่ยแต่ว่าแต่รอบก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้กิลเดียวกันผมขอตีคนอื่นนะโดยปกติผมอาจจะเข้าไปแจกแต้มบ้างนะครับโอเคทีมนี้ไม่มีครับมาเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ก็ทดสอบได้ยากนะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์นะครับในเกมนั่นเองติดนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนอะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับวันศุกร์แล้วนะครับบอทก็จะค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับเอลิสนะครับแนะนำว่าควรจะต้องมีเกียร์ดีๆนะครับและควรจะต้องอยู่ในทีมที่ดีสักนิดนึงนะเช่นมีตัว
ชนใกล้กว่ามันอีกนะครับเพราะว่าตำแหน่งยืนมันเนี่ย140นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้แล้วนะเกือบจะเป็นตัวชนใกล้ได้เลยนะครับก็ต้องมีตัวยืนขวางสักนิดนึงคืออย่างน้อยเนี่ยก็รับนะครับดาเมจการตีธรรมดาบ้างนะครับแล้วก็ตัวนะครับเกราะเลือดฮิวเลือดอมตะนะครับต้องเซฟนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเอลิสจะตายค่อนข้างจะง่ายนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ายิ่งนะครับไปอยู่ในลีกที่ธาตุน้ำเยอะๆคือลีกเริ่มต้นเนี่ยน้ำตัวง่ายๆนะมันเพียบเลยนะตัวเปิดง่ายๆตัวที่มีอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเลิกเล่นไปสักพักนึงแล้วแต่ก็มีอยู่แล้วนะแชมเปญอย่างนี้นะจำเป็นถ้าวันนี้อาจจะเจอแค่โคนี่แอลิสครับจำเป็นซารีป้อมบึ้มครับยิงซารีป้อมบึ้มเนี่ยยิงคริทีเดียวนะตัวแม็กอาจจะตายได้เลยนะครับถ้าเกียร์ไม่ดีนะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางแล้วก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคอมโบเนี่ยยังเหนื่อยเลยนะอย่างก่อนหน้านี้คอมโบนี้ก็เป็นคอมโบที่เทพที่สุดเลยครับเป็นคอมโบที่ไม่มีเลยนะแค่มาจากโคลาโบเดียวกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยแค่บัฟครับรอบนั้นเหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าพลังชีวิตนะครับหรือว่าพลังโจมตีนะครับแต่ว่าเขาใช้คู่กันแล้วมันเป็นคู่ที่เก่งนะครับเพราะว่ามาจากรอบเดียวกันนะแครดิสกับซากุระนะครับซึ่งทีมนี้เดี๋ยวตีให้ดูแล้วกันโอ้น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะทีมนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าผมก็มีทนายครับทนายก็น่าจะช่วยสตาร์ทหยุดยั้งได้นะครับอันนี้เขาใช้คอมโบ2โคโลโบเลยครับเป็นความสามารถนะครับความสามารถบังคับนะครับ2โคโลโบเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปนะครับก็จะมีอยู่แค่2อย่างนะบัฟเพิ่มพลังชีวิตนะครับหรือเพิ่มพลังโจมตีเป็นความสามารถครับที่ผมบอกว่าความสามารถต้นแบบนะครับเป็นรูปทีมนะครับจับมือกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาสักทีนึงนะรูปทีมนะครับก็กลายเป็นโอ้โหบอทนี่อัดป้อมบ่อยมากนะโอ้โหก็พัฒนานะครับเป็นความสามารถบัฟทีมในรอบโคโลโบนะครับเพราะว่าไอ้บัฟความสามารถไฮเปอร์รูปจับมือเนี่ยโอ้โหมันออกมาหลายปีแล้วนะครับอย่างที่เคยบอกครับผีกับยิงผีนะครับก็เป็นความสามารถต้นแบบของบินกับการบินอาจจะก็ไม่แน่อนาคตอาจจะแบบว่าอยู่ดีๆเอามาใช้จริงก็มีความเป็นไปได้อ่ะนี่รอบนี้เหมือนกับเด้งนะครับพันหน่วยนี่แทบไม่ติดเลยนะของจินจังกับพิมาวรินะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปแก้เขาด้วยนะไม่เอานะเราก็ใช้อยู่นะครับผมนี่นะครับ ID หลักเนี่ยยังเน้นใช้อยู่เลยครับ ID หลักกับ ID 3เนี่ยคอมโบนะครับเพิ่ม 1,000 หน่วยชินจังกับพิมาวรินะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้เราเมื่อกี้นี้เล่นแบบแทบไม่ติดเลยนะครับโอเควันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้ครับก็แก้บั๊กเรียบร้อยละ 100% ถือว่าก็บอกไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเขาแก้ภายในสัปดาห์นี้นะสุดท้ายก็แก้ในวันศุกร์นะครับส่วนตู้เพิ่มโอกาสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะอยากได้เอลิสก็เปิดเลยก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าอดใจรอผมว่ารอบนี้อาจจะไม่ปล่อยนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันจบลีกเรียบร้อยแล้วนะครับรับรูบี้เรียบร้อยแล้วนะใครอยากได้ก็อยากจะให้ใช้ตั๋วเปิดมากกว่านะโอ้โหบอทนี่อัดป้อมแบบว่าถ้าทุกรอบเลยนะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับก็ถ้าอยากได้ก็จะต้องใช้รูบี้เปิดเพราะว่าเดือนหน้าอย่างที่บอกนะเดือนหน้ากันยายนนะครับเอาไปดูคลิป ID 8ก็ได้นะครับก็มีอีกคลิปนึงด้วยนะครับที่เป็นเรื่องของกันยายนนะครับว่าเดือนหน้านะครับก็มีตั๋ว7ปีครึ่งนะครับเอาไว้เปิดเรนเจอร์นะครับแล้วก็จากของเยอะแยะมากมายนะครับเรนเจอร์ตัวปกตินะครับก็น่าจะมา2ตัวนะแล้วก็ตกที่รอบแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าก็ไม่รู้ครับว่าจะมาคงไม่มาเลยทันทีแหละอาจจะมาช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกนะครับประมาณนี้หรือประมาณกลางเดือนนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือนกิจกรรมนะพอเป็นเดือนกิจกรรมปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรจะมาที่ตรงไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาว่าเขาจะเอาอะไรมาแทรกที่ตรงไหนฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกำหนดเวลาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับอย่างเกียร์จันทราเนี่ยเดือนหน้าก็เป็นรอบของเขาเหมือนกันนะครับมีคนถามเยอะมากผมก็ไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าพวกนี้คือทำคลิปบอกไปหมดแล้วว่ามันเป็นแพลนดินนะครับเป็นแพลนดินก็คือมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่าบางเดือนเนี่ยมันมีกิจกรรมแทรกเยอะหรืออาจจะเจอปัญหาบั๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยจะอาจจะมีอันนู้นเข้ามาแทรกอันนี้เข้ามาแทรกครับประมาณนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับอันนี้คือ
ไม่รู้ครับถ้ามาก็เห็นนะเซตเกียร์จันทรานะครับแต่ว่ารอบแสงมืดเก่าเนี่ยมันจะมานะครับตามปกติฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าก็จะเป็นเรนเจอร์ปกตินะครับตกที่รอบแสงมืดเก่าเซตเกียร์จันทรามาก็เห็นนะครับไม่มาก็ไม่เห็นนะส่วนแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเรนเจอร์แพ็กเกจเกียร์ก็เหมือนกันนะมาก็เห็นนะครับไม่มาก็ไม่เห็นนะคือเดือนหน้ามันเป็นเดือนกิจกรรมเดือนแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะเอานี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ